สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Amazon นะครับจัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่ส่วนใหญ่ของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายไทยตอนนี้เรามีโซลูชันใหม่นะฮะขายของนิดนึงนะครับโซลูชันอะไรครับรับจ้างครับรับจ้างทำให้เลยนะฮะนี่ผมว่าผมเซฟภาพไปแล้วนะทำไมวันนี้คือเขียนเมื่อวานนะฮะวันนี้วันที่2นะครับก็1เนี่ยขั้นแรกถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสอนสมัครได้นะครับไม่ใช่สอนเนี่ยทำให้เลยแหละให้คุณไปเตรียมเอกสารมาแล้วทำให้นะครับแล้วก็โซลูชันที่2นะครับข้อ2ก็คือรับจ้างนะฮะวิเคราะห์สินค้านะครับที่คุณอยากทำแล้วก็ดูความเป็นไปได้ว่าทำได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นไปได้ก็จะรับจ้างทำแล้วก็คิดคีย์เวิร์ดให้ทั้งหมดเลยคิดคีย์เวิร์ดให้ทั้งหมดเลยแล้วก็การันตีด้วยนะฮะถ้าลงไปแล้ว10เดือนขายไม่ได้ยินดีคืนเงินบางส่วนก็คือ 3,000 บาทไอ้บางส่วนที่คืนไม่ได้เพราะว่าผมต้องไปจ้างน้องเขาแต่งภาษาอังกฤษส่วนนี้ผมต้องเอาเงินไปเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขายไม่ออกจริงๆพาร์ทของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะได้มาเท่านี้ตอนหนึ่งการจ้างถือว่าบอกเลยว่าถูกมากคุณไปหาที่อื่นมาเลยบางที่เขาเก็บนะเดือนละ 2-3 หมื่นเป็นค่าบริการรายเดือนด้วยนี่คือเก็บต่อชิ้นดีกว่าง่ายกว่าต่อชิ้นนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะฮะที่ oatonline.com นะครับแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโควิดนะครับสำหรับคนเรียนออนไลน์ก็คือเรียนออนไลน์ Amazon นะครับปกติราคา 3,500 ลดให้เหลือ 3,000 แต่ที่ลดทำไมลดน้อยจังเพราะแถมเครื่องมือให้คุณทดลองใช้ได้ถึง20วันไม่พอเริ่มแล้วแฮปปี้อยากอัปเกรดสามารถเอาส่วนลด 3,000 เนี่ยไปหักจากคอร์สปกติได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกโปรนึงนะฮะก็เพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าชิ้นนี้นะฮะเป็นที่รองจานแต่นี้ต้องขายเป็นเซตนะมาดูแรงกิ้งก่อนนะครับที่รองจานเป็นยังไงบ้างนะครับก็แรงกิ้งตัวนี้ต่ำมากอยู่ไม่เกิน700แล้วก็สูงสุดนี่คือลงไปถึง200กว่าๆด้วยนะครับปัจจุบันอยู่ที่แรงประมาณ400โป๊ะ393ก็400นั่นแหละนะฮะแรงอยู่ประมาณนี้นะครับแรงไม่เกิน400นะฮะประมาณ393แล้วก็ผมเจอจากเครื่องมือนึงแรง374มันใกล้เคียงกันนะฮะแต่อย่างที่เราคุยกันก็คืออย่าไปซีเรียสนะครับ Jungle Scout เนี่ยเขาจะได้ data ข้อมูลมาจาก Amazon เพราะฉะนั้นถ้าเกิด data ข้อมูลมันมาช้าความเคลื่อนไหวเนี่ยของอันดับแรงกิ้งก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าแรงของสินค้าต่ำกว่า 20,000 ถือว่าขายดีนะครับตัวนี้จะขายไม่ค่อยแพงมากนะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเราเอาที่รองจานไทยไปเนี่ยอาจจะอัพมูลค่าได้เพราะตัวนี้เป็นเหมือนที่รองจานพลาสติกธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนโรงงานปริ้นมาครับแต่ของแท้มันเป็นฝีมืองานแฮนด์เมดอาจจะอัพราคาได้นะครับโดยประมาณการเข้าขายได้วันละ100ชิ้นนะฮะเดือนละ 3,900 ชิ้นทํายอดขายไป 41,000 เหรียญล้านกว่าที่รองจานเคยมีเครื่องจานนี่จะมาจ้างผมทำก็ได้นะตัวนี้ไม่ต้องวิเคราะห์นะเพราะผมวิเคราะห์แล้วว่าผ่านแล้วนะฮะทำได้เลยนะครับจะทำให้หมดเลยนะฮะในกระบวนการอ่ะเรามาคุยถึงต้นทุนของตัวนี้หน่อยตัวนี้เขาขายประมาณ 10.5 นะครับมี fulfillment เนี่ย FBA ประมาณ 3.19 นะครับก็คือต้นทุนนะต้นทุนที่เราจะทำ FBA นะครับแล้วก็ยังมีต้นทุน 15% นะครับ 15% ของ 10.58 ประมาณ 1.59 นะครับตกประมาณต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ 4.77 เนี่ยถ้าเกิดด้วยต้นทุนขายราคาประมาณเนี้ย 10.5 เนี่ยผมว่ามันปริ่มเกินไปเพราะว่าผมว่าที่รองจานไทยนะขำๆก็ต้อง2เหรียญนะต้นทุนยังมีค่าส่งยังมีกำไรอีกนะฮะราคา10ผมว่าทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราขายพวกเพิ่มอะแดปเพิ่มมูลค่าเช่นมันเป็นแฮนด์เมดมันเป็นอะไรแล้วลายเราสวยงามเนี่ยผมว่าตั้งราคาที่สัก14-15เหรียญเนี่ยแล้วความเป็นไปได้นะในราคาที่เราจะมีกำไรอ่ะมันเป็นไปได้แล้วก็คำว่า14-15เหรียญผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะนี่มันเหมือนปั๊มมาจากโรงงานไงแล้วนี่เราขายความแฮนด์เมดเข้าไปแล้วถ้าลายเราได้นะทำได้ครับราคานี้ขายได้นะครับอ่ะคีย์เวิร์ดที่ผมไม่เจอนะครับเกี่ยวกับที่รองจานตอนแรกผมเจอคำนี้แต่มันลืมเติม S เพราะอะไรผมต้องมันทิ้งคำนี้ออกเพราะใครจะซื้อที่รองจานอันเดียวถูกไหมไม่มีอ่ะเขาต้องซื้ออย่างไรก็ต้อง2อันเพราะฉะนั้นต้องเติม S เติม S 34,000ไม่เติม S 86,000เพราะฉะนั้นผมก็จะเลยเอาคีย์เวิร์ด 34,000มาวิเคราะห์แค่นั้นเองนะครับค
คีย์เวิร์ดตัวแรกที่ผมเอาวิเคราะห์นี่ไม่ใช่ตัว 34,000 นะจะเป็นตัวนี้นะครับ 47,000 เลยนะครับ 47,000 ซึ่งมีคนหาบน Amazon ถึง 47,000 นะครับเรามาดูการคู่แข่ง 47,000 แต่คู่แข่งอยู่ที่ 4,000 ไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็แรงกิ้งก็ถือว่าดีเยอะเหมือนกันนะครับต่ํา 2-30,000 เยอะมีหลุดหน่อยตัวที่หลุดเนี่ยหลุดไป 50,000 แต่ก็ขายได้วันละตัวนะจริงๆถ้าเกิดเดือนนึงขายได้วันละชุดผมว่าทุกคนแฮปปี้แล้วนะแล้วก็พยายามทำให้มันมี30ตัวขึ้นนะครับในแง่ของ Amazon นี่ถือว่าเวิร์คเราไปดูแค่แง่ของ Google นะครับประเด็นคืองี้สับ Google อ่ะยิ่งลองเทลมันจะยิ่งหาน้อยมันจะสวนทางกับ Amazon เยอะเลยเพราะว่า Amazon เขาเหมือนมีไกด์แต่จริง Google มันก็มีไกด์นะก็หาแค่ 14,000 แต่กราฟยังไงก็ยังโตนะก็ยังสวยอยู่นะครับ Google Trendมันเหมือนเคยรู้จักแล้วก็ลงแล้วแต่กราฟมันแปลกๆไงไม่รู้นะครูก็เทรนนะฮะวิเคราะห์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต่อมาฮะไอที่เติม S เติม S คู่แข่งขึ้นไป 7,000 เพราะว่าคำมันสั้นลงคำมันสั้นลงคู่แข่งอาจจะมีคำใช้เยอะขึ้นนะครับแต่ในแง่ของแรงกิ้งนะฮะก็ยังดีอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับต่ำ 20,000 เยอะมากเลยก็มีความเป็นไปได้ว่าขายออกเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ขนาดหวือหวานะฮะวันละ 2-3 ชิ้นแต่ผมบอกแล้วไงวันละ2ส่วนนี้ไม่เป็นไรครับมันทำไม่ยากแล้วก็ถ้าเรามีสินค้าอนาคตสะสมไปเรื่อยๆถึง 30-40 ชิ้นมันเวิร์คครับมันเวิร์คในแง่ของคีย์เวิร์ดตัวนี้ด้วยความที่มันสั้นนะครับพอมันสั้นปุ๊บคนหา 500,000 ครับแล้วพีคในเดือนโนเวมเบอร์นะครับจะถามว่าช่วงจูนอ่ะช่วงมีมันก็ไม่ได้ขนาดแบบลึกต่ำนะมันประมาณเกินครึ่งมันหน่อยๆอ่ะอย่างเงี้ย 300,000 ถ้าดูตามกราฟแล้วเนี่ย 200,000 กลางๆ 200,000 สัก 206,000 อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเวิร์คอยู่นะถือว่าเวิร์คอยู่นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมถึงแม้จะไม่ได้เซิร์ชเยอะสุดใน Amazon แต่ก็ 34,000 อ่ะครับเนี่ยนะครับแรงกิ้งก็พอดูได้เวิร์คเทรนด์พอดูได้แบบเป็นรูปเป็นร่างหน่อยนะฮะก็คือพีคช่วงเดือน December นะครับพฤศจิกายนนะครับตัวนี้ผมไม่หาใน Alibaba นะไม่จำเป็นเพราะว่าในไทยก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิก Amazon ครับอยากรู้เฉลยนะครับคีย์เวิร์ด2020 EP71 โค้ด273391ส่วนบางคนที่แบบไม่กล้าทำเองนะครับจ้างทำได้เลยนะตอนนี้นะครับเรทจ้างทำก็อยู่ที่ 6,500 ต่อ1สินค้านะครับการันตีด้วย10เดือนขายไม่ได้คืนเงิน 3,000 แต่ตัวนี้ไม่รวมค่าสมัครนะครับถ้าใครยังไม่มี ID Amazon นะครับก็จะมีพาร์ทของเรื่องการสมัครส่วนการสมัครก็จะมีการันตีคืนเงินเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เต็มเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่เอกสารของเพื่อนๆ นะครับอ่ะตรงนี้ยังไงก็ติดต่อได้นะครับมีเป็นโซลูชันใหม่เลยนะฮะรับจ้างเลยชัวร์การันตีคืนเงินด้วยเอาสิเอาสินะครับแล้วก็มีโปรใหม่อีกอันแหละถ้าใครอยากเรียนแบบดูคลิปก่อนนะฮะลดราคาด้วยสู้โควิดนะฮะแต่ลดราคาถึงแม้จะน้อยแต่ให้เครื่องมือ20วันนะจ๊ะจะเป็นเรียนแบบดู YouTube นะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อได้นะครับ odonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Amazon แล้วก็มีเครื่องมือระดับโลกเลยนะฮะที่จะช่วยเพื่อนคุณสตาร์ทเซลลิ่งบน Amazon ได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าคุณสมัครเองอ่ะ 26,000 ต่อปีนะฮะแต่เรียนกับเราเนี่ยเรามีโปรโมชั่นหลากหลายที่เด่นๆเลยนะครับเรียน Amazon 1ปีตรงนี้ไม่รวมเครื่องมือนะครับถ้าคุณซื้อเครื่องมือเพิ่ม1ปีตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแจก3ปีโปรจากเครื่องมือนี้เรามีทั้ง Jungle Scout Merchant Word แล้วก็AdWord Keyword Planner 3ตัวเนี้ยผมจ่ายประมาณปีละ 72,000-73,000 นะครับคุณรับไปเลย4ปีเนี่ยในราคา 9,000 บาทคือปีเดียวคุ้มอ่ะนี่แถม4ปีให้แบบใช้เงินเพลินไปเลยนะครับแต่นี้เป็นส่วนของเรียนนะครับส่วนของจ้างจะอยู่ข้างบนเพื่อนๆไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่ะจะไม่เอาแบบ1ปีก็จะมีแบบ3เดือน6เดือนนะฮะเพื่อนๆก็ไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับติดต่อเราได้นะฮะเข้าเว็บไซต์ odonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับคลิกตรงเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆมันจะเด้งมาที่ไลน์เลยคุยกันได้นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณนะครับไปตรงที่เพื่อนๆพิมพ์แอดข้างหน้านะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย odonline นะครับโทรมาได้ที่เบอร์0888611616นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็เราทำคลิป YouTube ขึ้นทุกวันนะฮะยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งถ้าคุณชอบแนวทางคลิปแนวนี้นะครับไม่ว่าจะหาสินค้า eBay Amazon มาให้คุณนะครับแล้วก็ฝากไม่ใช่ Subscribe เป็น YouTube ละฝากติดตามแล้วกันนะมี Facebook Fanpage Odd Online Twitter Odd Online แล้วก็ Instagram Odd Online ยังไงก็
ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ